ระดมนักวิชาการปั้นสินค้าชุมชนภูเก็ตโดดเด่นทั้งโปรดักต์และแพ็กเกจระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน2559สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ Product and Package โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณีบุญญาอุดมศาสตร์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายกิตติศักดิ์จิตเกื้อรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นายฤทธิ์ทำรงปลัดสงครามประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นายประดิษฐ์สุวรรณหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตตลอดจนคณาจารย์และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมณห้องประชุม1ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายฤทธิ์ทำรงปลัดสงครามกล่าวว่าการจัดอบรมจัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันให้ Product มีความน่าสนใจและแตกต่างเพราะในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นภูเก็ตมีความหลากหลายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับแต่ส่วนใหญ่ยังขาดการออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเพียงพอซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญด้วยปัจจัยเหล่านี้สาขาวิชาได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานในการพัฒนาโปรดักต์และแพ็กเกจสินค้าท้องถิ่นจำนวนมากประสบความสำเร็จออกไปสู่การทำตลาดในวงกว้างดังนั้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้รับมุมมององค์ความรู้และทักษะนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้าการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำการผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ถูกต้อง GMPและมาตรฐานบาร์โค้ดและ QR โค้ดประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์กล่าวผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบัตรแข่งขันเชิงธุรกิจและตรงกับความต้องการผู้บริโภคอย่างมั่นคงมั่นคงประดิษฐ์สุวรรณนะหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานสารสนเทศภูเก็ตนะครับก็มาแทนท่านอุตสาหกรรมจังหวัดวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับก็โอกาสดีอย่างนี้มันมีไม่มากนะฮะเนื่องจากว่าการที่หน่วยงานต่างๆที่จะเชิญวิทยากรที่ส่ง ความรู้นะฮะ